ครับผมสวัสดี The People ครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านผู้ติดตามชมพวกทัวร์ไลน์ครับพบกันอีกแล้วครับชมพวกทัวร์ไลน์นะครับในช่วงชมพวก DIY นะครับพบกับช่างแอร์ในตำนานผมนายชมพวกทัวร์ไลน์นะครับวันนี้จะมาพาทุกท่านนะครับแก้ไขปัญหาแอร์มันไม่เย็นทั้งที่ด้านในลมเย็นสบายลมแรงเปิดทุกอันทุกอะไรต่างๆแล้วนะครับมันไม่เย็นไม่ฉ่ำนะครับแต่นะครับค่าไฟเพิ่มสูงขึ้นอาจจะสูงขึ้น 20-40% เลยทีเดียวในขณะที่เปิดแอร์เท่าเดิมเปิดพัดลมช่วยอีกต่างหากแอร์ก็ไม่ฉ่ำ 1. แอร์ไม่ฉ่ำ 2. เสียค่าไฟเพิ่มขึ้นนะครับ 3. ก็คือรู้สึกว่าปรับตรงไหนอะไรยังไงมันก็เหมือนเดิมนะครับโดยที่ทั้งที่ลมข้างในเย็นวันนี้นะครับแอร์จะพาทุกท่านมาแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวท่านเองในการตรวจเช็คภายในนะครับเราสามารถตรวจเช็คได้ด้วยตัวเองอันนี้เขาเรียกว่าแฟนคอยล์หรือว่าคอยล์เย็นนะครับวิธีการตรวจสอบนะก็แกะขึ้นมานะวิธีการตรวจสอบก็ดูว่าฟิลเตอร์ตรงนี้เปื้อนไหมอันนี้ผมล้างทำความสะอาดเป็นอย่างดีก็คือไม่เปื้อนนะครับก็จะดูตรงคอยล์เย็นตรงนี้นะครับว่ามันสกปรกไหมอะไรไหมมันไม่ตันอันนี้คือถือว่าไม่ตันถ้าไม่ตันเราก็ผ่านไปดูตัวข้างนอกนะครับการตรวจสอบแฟนคอยเราหรือคอยเย็นนะครับว่ามันตันไม่ตันเนาะซูมให้ดูก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับนี่นะครับแฟนคอยเรายังสะอาดสดใสนะครับเหมือนนกที่ออกจากรังอยู่นะประมาณนี้นะครับถ้ามันสะอาดอย่างนี้เราก็ผ่านไปดูตัวข้างนอกได้เลยนะครับถ้ายังสกปรกนะครับแอร์มันไม่ฉ่ำหรือมันเป็นน้ำแข็งก็แสดงว่าคอยเย็นตัวนี้มันตันเราก็ควรจะล้างหรือจ้างช่างมาล้างนะครับถ้าเราล้างฟิลเตอร์บ่อยๆนะครับมันจะไม่ตันง่ายๆเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่เคยล้างเลยมันก็จะทะลุจากฟิลเตอร์เข้าไปแล้วก็สกปรกนะครับแล้วก็ตันส่วนไอ้ตัวนี้นะครับฆ่าเชื้อนี่มันอายุอยู่ได้ไม่นานนะครับตัวนี้นะครับสัก6เดือนปีนึงมันก็หมดอายุละท่านก็ต้องซื้อมาเปลี่ยนบ่อยๆนะครับหรือถ้าท่านไม่ซีเรียสเรื่องค่าเชื้อโรคค่าอะไรก็เอาออกไปได้นะครับก็เหลือแค่ทำความเย็นแล้วก็กรองฝุ่นทั่วไปรู้สึกแอร์ไม่ฉ่ำก็ถอดฟิลเตอร์ออกมาล้างนะครับทำความสะอาดและเช็คดูด้านในนะครับในเบื้องต้นถ้ามันแค่สกปรกเล็กๆน้อยๆก็สามารถใช้แปรงสีฟันเก่านะครับลูดขี้ฝุ่นออกมาได้นะครับแต่ถ้าว่ามันเป็นเมือกหรือตันลมไม่ออกเลยอันนั้นต้องจ้างช่างมาล้างหรือท่านก็สามารถล้างเองนะครับท่านก็ไปดูคลิปท่านอื่นๆที่ทำคลิปล้างแอร์ไว้ได้นะครับอันนี้คือแอร์จะสอนวิธีการตรวจสอบเบื้องต้นช่างแอร์ในตำนานเท่านั้นเองนะครับในเบื้องต้นตรวจสอบภายในซะก่อนนะครับว่าแอร์เราตันไหมตรวจสอบฟิลเตอร์นะครับตรวจสอบคอยล์เย็นนะครับว่าตันไหมอะไรยังไงนะครับถ้าสองอย่างนี้มันตันแอร์มันจะมีกลิ่นแหละมันจะมีน้ำแข็งแหละมันจะมีเมือกแหละมันจะลมเขาเรียกอะไรลมไม่ค่อยออกแหละนะครับมันจะอึนๆอยู่ในห้องอันนั้นน่ะก็คือสังเกตได้อย่างนึงเลยคือแอร์ตันนะครับแล้วก็จะส่งผลเรื่องค่าไฟด้วยนะครับแต่ถ้าเราตรวจสอบข้างในแล้วนะครับไม่เป็นผลเราก็ไปตรวจสอบข้างนอกนะครับสิ่งที่ผมจะพาทุกท่านรู้จักและเปลี่ยนเองได้เนี่ยวันนี้นะครับก็คือแคปลันนะครับแคปลันเนี่ยมันจะมีค่าเป็นไมโครฟาราดนะครับแล้วก็จะทนแรงดันเนี่ยปกติเนี่ยให้ทุกท่านเลือกที่450โวลต์เลยนะครับก็คือเท่าหนึ่งของ220โวลต์ของเราเลยนะครับซึ่งตัวนี้มันจะทำหน้าที่ในการรันคอมเพรสเซอร์ของเราให้ทำงานแคปลันนี้นะครับจะต่อกับคอมเพรสเซอร์ตลอดต่างจากแคปสตาร์ทนะครับอันนี้รู้ไว้แค่ประกอบแคปสตาร์ทเนี่ยมันจะมีในแอร์ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นคือมันจะช่วยแค่สตาร์ทแล้วมันก็แมกเนติกจะตัดออกมานะครับก็จะเหลือแค่แคปลันประคองตัวนี้จะทำหน้าที่ในการช่วยนะครับคอมเพรสเซอร์ทำงานให้สม่ำเสมอถ้าค่ามันผิดเพี้ยนไปนะครับมันไม่สามารถที่จะช่วยคอมเพรสเซอร์ทำงานได้คอมเพรสเซอร์ก็จะพยายามสตาร์ทตัวอยู่นั่นแหละมันก็เหมือนจะสตาร์ทบ่อยๆสตาร์ทบ่อยๆมันก็ทำให้ทุกท่านกินไฟมากขึ้นในขณะเดียวกันสตาร์ทบ่อยๆรอบก็ไม่ได้เพราะหมุนช้านะครับเจ้านี่คือแคปลันเดี๋ยวเป็นยังไงจะพาทุกท่านไปทำความรู้จักมันครับแคปลันนะครับมันจะมีตัวสำหรับไอตัวที่ผมใช้นะครับสมมติ 9,000 BTU นะครับก็จะเลยครึ่งตันมานิดๆนะครับยังไม่ถึงตันหนึ่งถ้าตันหนึ่งมันจะ 12,000 BTU
9,000 BTU นะครับถึง 12,000 BTU มันจะอยู่ที่ราวๆนะครับ25ไมโครฟาราดถึง30ไมโครฟาราดนะครับหลักการง่ายๆคือถ้าเป็น 9,000 BTU เนี่ยเอาสัก25ไมโครฟาราดพอแล้วก็450นะครับโวลต์นะครับทนแรงดันหน้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันออกมาปั๊บมันจะมีอยู่2ขั้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะตัวหนึ่งก็จะเป็นนิวตันละตัวหนึ่งก็จะเป็นเสียบเข้ากับคอมเพรสเซอร์ของเรานะครับประมาณนี้นะก็ถ้าทำไม่เป็นนะครับสายเข้าออกยังไงก็เข้าอย่างนั้นอ่ะง่ายๆนะครับมันจะมีค่าอะไรต่างๆบอกอยู่ตรงนี้นะครับส่วนยี่ห้ออะไรต่างๆท่านก็ไปหาเอานะครับสำคัญคือถ้าท่านวัดค่าเป็นเนี่ยนะครับ25ไมโครฟาราดมันก็จะต้องได้25นะครับเวลาขายประจุนะครับประมาณนี้นะของผมพอดีแอร์ที่คอนโดเนี่ยมันจะมี2ตัวนะครับของโครงการเขาแถมมาให้นะครับแล้วอยู่ที่นี่สัก6ปีได้แล้วมั้งนะครับจริงๆแล้วถามว่าควรเปลี่ยนเมื่อไหร่สัก5ปีเปลี่ยนครั้งก็ได้นะครับอันนี้ก็คือตัวไม่กี่บาทนะครับอะไรแรงงานง่ายๆคือ100บาทบวกลบนะครับอันนี้แบบดีๆเลยนะครับถ้าแบบทั่วไปก็ไม่ถึง100อะไรต่างก็ขอให้ท่านเลือกที่อันที่เชื่อถือได้แล้วกันนะครับแล้วก็มีประกันก็ผมก็ซื้อออนไลน์มานะครับเปลี่ยนง่ายๆแล้วก็แอร์มันจะฉ่ำตัวนี้มันจะช่วยในการรันของคอมเพรสเซอร์ให้ทำงานต่อเนื่องนะครับสตาร์ทก็เร็วแล้วก็ทำงานอยู่กับคอมเพรสเซอร์ตลอดเวลาซึ่งถ้าตัวนี้มันทำงานไม่ได้หรือปกติจะเจอปัญหาเรื่องบวมนะครับหรือระเบิดนะครับนิดหน่อยก็จะประมาณนี้ถ้ายี่ห้อดีหน่อยมันก็จะไม่ระเบิดมันก็จะแค่บวมแต่ถ้าท่านใช้อันไม่ดีมันก็แค่ระเบิดแต่มันก็ไม่ได้เสียหายระเบิดตูมตามเหมือนท่อแอร์หรือน้ำแรงดันแอร์ข้างในที่มันโดนไฟหรอกครับแต่อันนี้คือมันก็แค่ได้บวมแล้วก็แตกเป็นทั่วไปซึ่งส่งกลิ่นเหม็นอะไรต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเราไปทำกันครับหลักเกณฑ์ง่ายๆตัวนี้ก็จะบอกนี่แหละครับบอก25นะครับไมโครฟาราดนะครับแล้วก็ค่าผิดเพี้ยนบวกลบ 5% นะครับแล้วก็แรงดันนะครับ450โวลต์นะครับแล้วก็50หรือ60เฮิรตซ์นะครับประมาณนี้เขาภาษาช่างเขาเรียกว่าแคปลันนะครับหรือคาปาซิเตอร์นั่นแหละทำหน้าที่เก็บและขายประจุนะครับแล้วก็จะทำให้คอมเพรสเซอร์เราเดินต่อเนื่องนั่นเองโอเคเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันจะเห็นอุปกรณ์ต่างๆแอร์ที่เป็นตัวด้านนอกนะครับคอมเพรสเซอร์ดูจากข้างในตรงนี้นะครับจริงๆเราควรตรวจสอบเบื้องต้นด้วยนะครับว่าสกปรกไหมอันนี้ของผมไม่สกปรกนะครับเพราะว่าผมเป่าทำความสะอาดเรื่อยๆหรือเอาน้ำฉีดจากด้านนอกฉีดเฉียง45องศานะครับสามารถฉีดใส่ได้เลยนะครับแล้วคราวนี้มาดูด้านนี้นะครับก็จะมีตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าแคปลันตัวที่เราจะเปลี่ยนนะครับแล้วจะมองไปด้านล่างนะครับตัวนี้ตัวดำนี้นะครับเป็นแคปลันของพัดลมคอนเดนเซอร์นะครับพัดลมระบายความร้อนแอร์ตัวนอกเกตง่ายๆว่าพัดลมตัวนอกเนี่ยมันหมุนช้านะครับหมุนไม่ค่อยดีท่านก็ไปสามารถซื้อเปลี่ยนได้นะครับมีทั่วๆไปเลยนะครับมันจะไม่ค่อยเสียหรอกตัวในเนี่ยนะครับตัวเล็กแต่ส่วนใหญ่จะเป็นกับตัวนี้มันจะมีอายุของมันนะครับสัก5ปีเปลี่ยนทีละกันที่สำคัญอย่าลืมเอาเบรกเกอร์ลงด้วยนะครับก็จะมีอยู่2ขั้วตัวนี้ก็จะเป็นขั้วลบนะครับอันนี้ก็จะขั้วลงคอมเพรสเซอร์นะครับก็พูดง่ายก็คือนิวตันนั่นเองนะครับจะอยู่ด้วยกันนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวช่วยขับช่วยผลักนะครับคอมเพรสเซอร์จะอยู่อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้จะฝั่งไหนก็ได้นะครับแต่นิวตันก็ต้องอยู่กับนิวตันนะครับแล้วก็ตัวที่จะเข้าคอมเพรสเซอร์ก็จะต้องเข้าคอมเพรสเซอร์นะครับส่วนท่านจะใส่จากด้านไหนอะไรยังไงคู่ไหนนะครับมันเหมือนกันทั้งสองด้านเพราะมันเป็นตัวขายประจุเฉยๆนะครับมันจะมีน็อตขันตัวล็อกอยู่ด้านในนะครับด้านล่างตรงนี้นะถ้าท่านมองจากฝั่งนี้มันจะทะลุเป็นเกียร์ปล่อยนะครับก็เป็นเกียร์นอกเกียร์เดียวกับไอ้ตัวน็อตที่ขันข้างนอก4ตัวนี่แหละครับใช้น็อตแค่มีน็อตขันแค่4ตัวนี้ของ Panasonic นะครับประมาณนี้นะจะมีแค่4ตัวนะครับก็น็อตจะเป็นเบอร์เดียวกันหมดเลยไอ้พวกนี้ทั้งหลายนะครับจะเป็นหัวตันๆ
ดีนะครับมันไม่คมดีมันไม่แทงเรานะครับครับผมขันออกมานะครับเอาแค่มันมานี้นะครับขันออกมาได้เลยมันอยู่ตรงนี้แหละครับผมเราก็สามารถยกมันออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะก็จะเป็น25ไมโครฟาราดนะครับ400โวลต์นะครับแล้วก็50ถึง60เฮิรตซ์นะครับตัวที่แอดซื้อมาตัวนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับยี่ห้อนะครับท่านจะเอายี่ห้อไหนก็ได้ก็จะเป็น25ไมโครฟาราดนะครับแล้วก็ทนแรงดันได้สูงกว่าเล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับดีกว่านะครับก็ประมาณนี้ก็เปลี่ยนได้เลยจะสังเกตว่าตัวเนี้ยจะมีน้ำหนักนะครับตัวที่มันเริ่มหมดอายุมันจะเบาหย่องหย่องขึ้นมานะครับแล้วก็จะสังเกตว่ามันจะเริ่มมีอาการแบบบวมนะครับให้เห็นแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับถ้าเป็นของแท้ตัวแรกที่ออกมาจากโรงงานจะนานหน่อยนะครับส่วนตัวที่เราซื้อมาหลังๆก็แล้วแต่โรงงานซึ่งเราจะไปเบิกของสวนพนาโซนิกเขาก็ได้นะหรือซื้อมาข้างนอกผมแนะนำไม่ซื้อข้างนอกดีกว่าถูกกว่านะครับแล้วคุณภาพไม่ต่างกันอันนี้เราก็เปลี่ยนได้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับเนื่องจากว่าเป็นคาปาซิเตอร์เป็นแคปลันท่านจะใส่ฝั่งไหนก็ได้แต่ว่าให้รู้ว่าน้ำเงินอยู่กับน้ำเงินแดงอยู่คนเดียวนะครับนี่นะเราถอดออกมาแล้วนะครับก็เทคนิคง่ายใช้ตัวเนี้ยนะครับใช้ครีมดึงจะดึงง่ายนะครับส่วนขนาดจะเล็กจะใหญ่นะครับมันไม่เกี่ยวนะส่วนใหญ่มันจะมีไมโครฟาราดขนาดไหนมันก็จะลักษณะกับใกล้ๆเคียงกันก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาอันไหนนะครับอันนี้ก็จะถ้าไปช่างท่านจะเห็นนักเลยว่าน้ำหนักมันต่างกันเยอะนะครับจะเริ่มเบาตัวนี้ก็จะเริ่มบวมมาหน่อยนี่นะครับจะเห็นน้ำมันไหมนี่นะฮะน้ำมันเหมือนมีน้ำมัน the peopleนี่เขาทำแบบพวกการระเบิดไว้ด้วยนะครับมันก็จะมีน้ำมันไหลออกเยิ้มๆถ้าตัวใหม่ก็จะไม่มีนะครับนี่เทคนิคเยิ้มแล้วนะครับนี่นะเพราะจะสังเกตว่ามันเริ่มกินไฟมากขึ้นก็คือเสียค่าไฟมากขึ้นปกติแอสเสียไม่เท่าไหร่แต่นี้เริ่มกินไฟมากขึ้นในขณะเดียวกันก็แอร์ไม่ค่อยช้ำนะครับจะสังเกตได้ชัดเจนเลยกองขั้วจะใส่ด้านไหนก็ได้นะครับเอาแค่ว่านิวตันอยู่กับนิวตันแล้วก็ตัวที่ขั้วที่เข้ากับไปที่คอมเพรสเซอร์ก็คือยู่แยกต่างหากก็คือเส้นสีแดงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาใส่แล้วก็จะเอาให้ดูที่ชี้ให้ดูตอนแรกนะครับอันนั้นแหละคือเป็นแคปลันเหมือนกันนะครับแต่เป็นของพัดลมตัวนี้นะนี่นะครับพัดลมคอยร้อนนะครับประมาณนี้อันนี้เสียดูง่ายครับดูว่ามันจะส่งเสียงมาก่อนละนะครับจะเสียงดังบ้างหรือว่าจะหมุนช้าท่านก็จะสังเกตได้แอร์ก็จะไม่ฉ่ำนะครับแล้วกินไฟเหมือนกันนะครับแต่ถ้าตัวนี้นะครับตัวแคปลันที่เป็นคอมเพรสเซอร์นะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตัวดำๆใหญ่ๆนะครับโรตารี่นะครับที่อยู่ด้านล่างเนี่ยตัวนี้แหละท่านจะไม่ค่อยรู้มันนะครับมันก็คือตัวนี้ที่จะต้องอยู่ด้วยกันตลอดทำหน้าที่เหมือนแคปลันตัวดำตัวน้อยนี่แหละครับเนี่ยทำหน้าที่แบบเดียวกันเลยแต่นี่มันเป็นตัวใหญ่กว่านะครับถ้าเป็นแอร์ตันนึงก็จะอยู่น่าจะอยู่ที่30ไมโครฟาราดเนาะตามตันหนึ่งก็12,000 BTU นะครับอันนี้แค่9,000 BTU เดี๋ยวใส่เข้าไปด้านไหนก็ได้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยอันนี้มันมีมือเดียวนะเดี๋ยวจะใส่เสร็จแล้วค่อยถ่ายดูนี่นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับนิวตันอยู่กับนิวตันตัวแดงก็แยกต่างหากออกมานะครับนี่แค่นั้นเองนะครับตอนใส่เอามือดันได้เลยนะครับไม่มีปัญหาก็คือจากฝั่งนี้สลับมาฝั่งนี้ก็ได้ฝั่งนี้สลับมาฝั่งนี้ก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดที่เรียนแล้วก็เอาใส่แล้วก็ขันน็อตก็เป็นอันว่าจบแล้วก็ทดลองเปิดครับเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับจะสังเกตว่านะครับนี่ขั้วนี้ลงไปคอมเพรสเซอร์นะครับก็คอมเพรสเซอร์นิวตันก็นิวตันนะครับขั้วนี้ก็คือสายเมนนะครับท่านจะเห็นว่าสีน้ำเงินที่เป็นคู่นะครับตรงนี้นะก็เป็นนิวตันนะครับสีน้ำตาลนี่ก็เป็นไฟนะครับที่เหลือแล้วก็ปิดนะครับปิดฝาได้เลยแล้วก็ทดสอบเปิดแอร์ได้เลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนอีกตัวหนึ่งแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะมันสูงก็จะทำเหมือนกันไหนๆก็เปลี่ยนทั้งคู่เลยนะครับแต่อาการมันอาจจะออกตัวใดตัวหนึ่งก่อนแต่ถ้าเรามันจะได้เปิดหรือได้แบบงานใหญ่งานยักษ์ก็ทำมันไปซะทั้งคู่เลยเพราะว่าไอ้แคปลันตัวนี้มันตัวร้อยกว่าบาทนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นสายพัดลมนะครับก็เอาเก็บให้เรียบร้อยมันง้างได้นะครับแล้วก็ปิดฝาโอเค
โอ้ก็เย็นฉ่ำไหมรับประกันว่าฉ่ำกว่าแน่นอนครับตัวนึงที่อยู่ข้างนอนก็นะครับผมเปิดนี่อุณหภูมิ27-28นะครับแล้วก็ใช้พัดลมช่วยนะครับรับประกันว่าเย็นฉ่ำกว่าแน่นอนนะโอเคน่าจะได้ไอเดียนะครับก็น่าจะได้ไอเดียนะครับเทคนิคง่ายในการเปลี่ยนแคปลันหรือคาปาซิเตอร์นั่นเองนะครับจะเปลี่ยนยังไงนั้นก็ดูที่ BTU ของท่านแล้วกันนะครับถ้าเป็นเจ้า 9,000 BTU นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ25ไมโครฟาราดนะครับถ้าเป็น 12,000 BTU หรือ1ตันก็อยู่ประมาณ30ไมโครฟาราดแต่บวกลบกันได้นิดหน่อยใส่กันได้ครับผมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดแต่อย่ามากเกินไปเพราะว่าจะทำให้แบบคอมเพรสเซอร์ของเราวิ่งเร็วเกินไปหรือเกิดจะมีปัญหาในการแบบช็อตได้อะไรได้นะครับเพราะว่ามันร้อนจัดนะน่าจะได้ไอเดียครับชมพูทลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายถึงห้องทัวร์ออนไลน์ความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดค่ะสวัสดีค่ะ